สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Number 23ครับหมายเลข23รหัสช็อกโลกในปี2007นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณดันไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เป็นพนักงานจับหมาเป็นรปภ.คอยดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านดันไปเจอเรื่องราวแปลกๆในหนังสือครับที่ตรงกับชีวิตของเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับแนะนำเลย YouTube Premium โปรดีๆสุดคุ้มที่อยากบอกต่อราคาเริ่มต้นเพียง29บาทจากปกติ209บาทซื้อ1ได้ถึง3แอปเลยทีเดียวใช้ได้ทั้ง YouTube Premium และ YouTube Music ยังไม่พอแถม V Premium ไปอีกแบบฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้ไม่มีโฆษณากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้มีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัคร LINE แอดไปที่ @cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะครับมาดิฉากต้นเรื่องเลยครับเรื่องราวของรหัสช็อกโลกได้เริ่มต้นขึ้นพระเอกเขามีชื่อว่าวอเตอร์นะครับทำงานเป็นพนักงานจับหมาหรือเป็นยามเฝ้าหมู่บ้านนั่นเองคอยดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในนี้พระเอกมองหน้าหมาป้าที่เดินจูงมาแล้วมันก็ร้องเมียวจนหมาเนี่ยเห่าพระเอกครับป้าเนี่ยก็เลยจูงหมาเดินทางอื่นไม่นานนักเจ๊ผู้หญิงคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็โทรให้พระเอกให้ไปช่วยจับหมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งพระเอกเนี่ยก็ใกล้จะเลิกงานแล้วไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่รู้ไหมครับว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเอกพอพระเอกไปถึงก็ได้เจอกับหมาตัวนึงซึ่งเขาก็พยายามจะใช้ไอ้ที่จับหมาเนี่ยแหละจับหมาให้อยู่ให้ได้พอพระเอกจับหมาได้เนี่ยเขาก็ดูชื่อที่ปลอกคอครับมันเป็นชื่อหมาครับเขียนว่าเน็ตพระเอกเนี่ยก็รู้สึกคุ้นๆชื่อนี้มากแต่เขานึกไม่ออกระหว่างนั้นก็ดันเผลอครับทำให้หมาเนี่ยกัดแขนพระเอกหมาวิ่งหนีหลุดไปได้ครับพระเอกเนี่ยก็เลยหยิบปืนวิ่งไล่ตามพยายามจะจับหมาตัวนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่าเขาปล่อยให้หมาตัวนี้หลุดออกไปเนี่ยเขาอาจจะโดนไล่ออกได้พระเอกวิ่งไล่ตามอยู่นานมากๆแต่จู่ๆหมาตัวนี้ก็ไปหยุดที่หลุมศพหลุมหนึ่งหลุมศพนี้มีชื่อว่าลอร่าทอรินแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันทำให้เขาเนี่ยไปเจอกับแฟนของเขาสายพระเอกอาศัยอยู่กับครอบครัวเขามีลูกชาย1คนครับแล้วก็มีภรรยาที่เขารักมาก1คนผมจะเรียกภรรยาพระเอกว่านางเอกนะครับวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็นัดเจอกันในวันที่23เดือนธันวาคมพอพระเอกมาสายเนี่ยทำให้นางเอกดันไปเห็นสมุดสีแดงเล่มหนึ่งวางอยู่เธอสนใจมากๆเลยหยิบขึ้นมาอ่านไม่นานนักพระเอกเนี่ยก็มาถึงพอดีครับเขาโดนสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกครับ23ธันวาคมทั้งคู่นัดกันไปฉลองนางเอกเห็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเงียบๆเก็บตัวก็เลยจะชวนพระเอกเนี่ยไปเจอกับเพื่อนของเธอระหว่างนั้นนางเอกเนี่ยก็ให้พระเอกได้ดูหนังสือที่เธออ่านครับเธอบอกว่าน่าสนใจดีนะคุณลองอ่านดูไหมซึ่งพระเอกก็ไม่สนใจเท่าไหร่หนังสือบ้าอะไรเนี่ยปกสีแดงล้วนเฉยมากไม่มีอะไรบอกแล้วก็ใช้นามปากกาว่า Topsy Crepe นะครับซึ่งมันเป็นการเล่นคำนะครับของคำว่า Topsy Crepeที่แปลว่าลับสุดยอดแต่สุดท้ายนางเอกเนี่ยก็หยิบหนังสือนี้ซื้อติดกลับบ้านไปด้วยนางเอกก็ไปคุยกับผู้เพื่อนๆของเธอครับพระเอกเนี่ยก็เอาหนังสือที่นางเอกซื้อมาเนี่ยเอามาอ่านเล่นๆโดยข้อความในหนังสือเนี่ยระบุไว้ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อหาในหนังสือนี้ตรงกับเนื้อเรื่องหรือชีวิตของใครโปรดหยุดอ่านและปิดมันทันทีไม่ว่าคุณจะยังอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วโปรดหยุดอ่านมันทันทีพอฉลองงานวันเกิดเสร็จนะครับทั้งคู่ก็เดินทางกลับบ้านซึ่งพระเอกเนี่ยก็เห็นว่าลูกชายพาสาวมานอนที่บ้านด้วยก็เลยแกล้งดึงเวลากับนางเอกเพื่อไม่ให้นางเอกเนี่ยไปเจอว่าลูกชายพาผู้หญิงมาบ้านลูกชายพระเอกเนี่ยเอาของขวัญมาให้ครับแค่พระเอกมองตาเนี่ยก็รู้ใจแล้วว่าแฟนของลูกชายเนี่ยสวยมากๆอย่าปล่อยให้เธอหลุดมือไปเชียวล่ะชีวิตของพระเอกก็อยู่เย็นเป็นสุขดีนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาหนังสือเล่มแดงเนี่ยมาอ่านต่อวันต่อมาพระเอกเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปพบครับเนื่องจากหมาที่เขาไล่จับเนี่ยหนีออกไปได้พระเอกเนี่ยโดนสอบสวนครับเนื่องจากเขาโดนหมากัดตามกฎของที่นั่นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่โดนสุนัขกัดหรือทำร้ายจะต้องถูกตรวจสอบตามจิตแพทย์ว่าจะไม่เป็นภัยต่อคนอื่นซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนปกติเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าบางทีก็เผลอหลุดเล่นมุกฝืดๆไปบ้างจนเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าต้องรอดูอาการพระเอกก่อนและสั่งให้พระเอกนั้นหยุดพักงาน1วันจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ว่างครับไม่มีอะไรทำเขาจึงหยิบหนังสือเล่มสีแดงเนี่ยมาอ่านอีกครั้งในหนังสือเล่มนั้นนะครับก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กคนนึงที่อาศัยอยู่แถบบ้านนอก
เด็กคนนั้นเป็นเด็กกลางห้องครับตั้งใจเรียนแล้วก็มีชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปมันอาจจะมีสนุกบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ลงท้ายด้วยคำว่าน่าเบื่อตลอดซึ่งมันก็ดันไปตรงกับชีวิตของพระเอกครับเพราะชีวิตของเขาเนี่ยถูกบังคับมาโดยตลอดเลยในหนังสือเขาจะแทนชื่อของตัวเองว่าฟริงเกอร์ลิงนะครับในหนังสือของฟริงเกอร์ลิงเนี่ยเขียนไว้ว่าเด็กคนนั้นอาศัยอยู่กับพ่อและแม่เด็กคนนั้นเจอสุนัขตัวนึงที่อยู่บ้านตรงข้ามของแม่ไม้ซึ่งสุนัขตัวนี้ทำให้เขาได้ไปเจอกับคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งพอขึ้นไปดูเนี่ยปรากฏว่าเขาเจอศพของแม่ไม้ด็อกกิ้งเหตุการณ์ในตอนนั้นจากหนังสือเนี่ยจึงทำให้เกิดนักสืบขึ้นมาคนหนึ่งที่พยายามจะตามสืบคดีนี้ระหว่างที่พระเอกนั่งอ่านอยู่เรื่อยๆเนี่ยนางเอกก็มาตามพระเอกครับว่าอ่านหนังสืออะไรไม่นานจังเลยพระเอกเนี่ยยิ่งอ่านก็ยิ่งติดนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ไปช่วยเมียทาสีกำแพงบ้านครับพระเอกเนี่ยก็บอกกับนางเอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนเหมือนชีวิตของผมเลยคุณดูสิคุณเลือกผนังกำแพงสีแดงหนังสือเล่มนี้ก็มีปกสีแดงคุณเลือกทาสีเขียวหนังสือที่ผมมีในตอนเด็กเนี่ยก็มีสีเขียวด้วยเหมือนกันพระเอกเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนกับเขียนมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยแต่นางเอกเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อหรอกครับคิดว่าพระเอกเนี่ยหมกมุ่นแล้วก็มโนไปเองพระเอกเนี่ยพยายามจะอธิบายนะครับคุณดูสิไหนจะเรื่องหมาไหนจะเรื่องแม่ไม้ข้างบ้านมันเหมือนกับชีวิตของผมเลยผมขนลุกมากระหว่างนั้นลูกชายของพระเอกเนี่ยก็เข้ามาครับบอกว่ามีใครเขียนหนังสือถึงพ่อเลยครับแล้วมีเขียนถึงผมบ้างหรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรอย่ามองว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกกันอยู่จากนั้นพระเอกเนี่ยก็เปิดหนังสืออ่านต่อครับแล้วก็มีรูปผู้หญิงคนนึงที่นอนคว่ำหน้าอยู่ตัวละครตัวนี้ในหนังสือมีชื่อว่าฟลาบิเซียนะครับฟลาบิเซียเนี่ยก็เป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่มีความเผ็ดร้อนและก็ติดเรื่องเซ็กมากๆตัวของฟริงเกอร์ลิงนะครับหรือเจ้าของหนังสือเนี่ยเขาเขียนอธิบายไว้ว่าตอนนี้เขาเป็นนักสืบฟิงเกอร์ลิงที่ตามสืบคดีของแม่ไม้ที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นตั้งแต่ที่เขายังเด็กจนได้มาเจอกับฟลาบิเซียแล้วก็ตกหลุมรักกันปาร์ตี้แกลสกันทั้งวันทั้งคืนพระเอกเนี่ยก็อ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเวลาทำงานเขาก็ยังคงอ่านหนังสืออยู่นะครับอ่านมาจนถึงบทที่5แล้วจนถึงบทนี้เนี่ยฟริงเกอร์ลิงเนี่ยก็ได้เดินทางมาเจอกับสาวผมบลอนด์ที่พยายามจะจบชีวิตตัวเองลงโดยในหนังสือเนี่ยบอกว่าฟริงเกอร์ลิงครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีสาวผมบลอนด์กำลังจะจบชีวิตตัวเองเพื่อนบ้านเนี่ยโทรมาแจ้งนะครับฟริงเกอร์ลิงรับหน้าที่ต้องมาเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เธอนั้นอยากมีชีวิตต่อฟริงเกอร์ลิงเนี่ยพยายามจะพูดอธิบายเกลี้ยกล่อมว่าเฮ้ยใจเย็นชีวิตของคุณเนี่ยอยากจะจบเมื่อไหร่ก็ได้ลงมาคุยกับผมก่อนวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะหลายคนมักจะใช้วิธีนี้ในการจบชีวิตของตัวเองลงแต่สุดท้ายแล้วมักจะผูกเงื่อนผิดเพราะมันไม่สำเร็จเนี่ยก็กลายเป็นสร้อยคอเป็นรอยแผลเป็นที่คอยตราหน้าว่าชีวิตของพวกเขาน่าสมเพชแค่ไหนที่อยากจะจบชีวิตตัวเองแต่ไม่สำเร็จถ้าเกิดคุณลงมาคุยกับผมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมยิงแสกหน้าให้เองผมมีปืนนะและแม่นด้วยสุดท้ายสาวผมบลอนเนี่ยก็ยอมลงมาครับสาวผมบลอนเนี่ยเล่าให้ฟิงเกอร์ลิงฟังนะครับว่าชีวิตของเธอเมื่อก่อนเคยเป็นคนดีแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นคนที่แย่และเลวมากๆถ้าคุณไม่เชื่อลองไปถามแฟนเก่าฉันดูสิสาวผมบลอนเล่าว่าสาเหตุที่เธออยากจบชีวิตตัวเองลงเนี่ยมันเป็นเพราะไอ้ตัวเลขบ้าๆนี่ที่เธอหมกมุ่นอยู่กับมันไปไหนมาไหนก็จะมีแต่มันคอยตามหลอกหลอนตัวเลขบ้าๆนี่มันชั่วร้ายมันเป็นเหมือนคำสาปหมายเลขนั้นก็คือ23นั่นเองนะครับโดยสาวผมบลอนเล่าว่าชีวิตของเธอต้องมีตัวเลข23เข้ามาพัวพันตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่ที่เธอเริ่มสังเกตมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นลิฟต์ห้องเช่าปกหนังสือเสื้อผ้าที่เธอใส่ป้ายราคารวมกันแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะบวกเลขลบคูณหารมันจะลงท้ายด้วย23เสมอนักสืบฟริงเกอร์ลิงเนี่ยก็รับฟังในสิ่งที่สาวผมบลอนเล่ามาและเขาก็พยายามจะเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ชีวิตของเธอเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นจะได้เห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองสาวผมบลอนก็ยิ้มนะครับเหมือนกับว่ารับรู้แล้วนักสืบฟิงเกอร์ลิงเนี่ยกำลังจะเดินกลับบ้านด้วยความสบายใจคิดว่างานนี้ก็คงจะจบแล้วแหละเธอน่าจะไม่ทำอะไรแต่พอเดินกลับบ้านเนี่ยเธอดันจบชีวิตตัวเองลงต่อหน้านักสืบฟิงเกอร์ลิงเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์นี้มากๆจากนั้นฟิงเกอร์ลิงเนี่ยก็พยายามจะตามสืบเรื่องนี้ต่อเขาเดินทางไปหาแฟนเก่าของสาวผมบลอนด์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเพราะว่าแฟนเก่าของสาวผมบลอนด์เนี่ยถูกฆาตกรรมเขาเป็นนักสืบมืออาชีพพยายามจะตามหาเบาะแสของคนร้ายแต่มันก็ไม่ได้อะไรจากนั้นฟิงเกอร์ลิงก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับฟาบริเซียที่เป็นคู่รักของเขาให้ฟังฟาบิเซียเนี่ยก็ดันติดใจครับอยากจะให้ฟิงเกอร์ลิงเนี่ยพาตัวเธอไปที่คอนโดตรงนั้นหน่อยที่สาวผมบลอนด์ทิ้งดิ่งตัวเองลงมาทั้งคู่เนี่ยก็เลยได้ปาร์ตี้แกลสกันที่นั่นฟิงเกอร์ลิงตามสืบเรื่องราวของสาวผมบลอนด์นั้นต่อครับจนกระทั่งได้รู้ชื่อของเธอแล้วก็เอาชื่อตัวอักษรเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวเลขปรากฏสุดท้ายแล้วมันลงท้ายด้วย23ครับทำให้ตัวละครฟิงเกอร์ลิงเนี่ยรู้สึกช็อกกับเรื่องนี้มากๆว่ามันตรงกันได้ยังไงส่วนในหนังสือที่พระเอกอ่านเนี่ยมันก็มีตัวเลขเขียนไว้ด้วยนะครับเรียงตาม
จำนวนตัวอักษรที่มีในภาษาอังกฤษจากนั้นพระเอกเนี่ยก็กลับไปที่ร้านหนังสืออีกครั้งครับซึ่งเขาก็พยายามจะถามว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยใครเป็นคนพิมพ์เป็นคนจัดจำหน่ายเจ้าของร้านหนังสือที่ขายเนี่ยก็บอกว่าผมก็ไม่รู้นะคนเขียนกับคนจัดจำหน่ายมันก็เป็นคนเดียวกันแล้วนามปากกาเนี่ยก็ไม่เคยใช้เขียนหนังสือเล่มอื่นเลยด้วยซ้ำก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากนั้นพระเอกก็กลับไปที่บ้านครับเขาไปนั่งคำนวณชื่อของตัวเองที่ตรงกับตัวเลขพระเอกชื่อว่าวอลเตอร์สเตโลนะครับชื่อของเขารวมกันไม่ถึง23แต่พอบวกชื่อกลางไปด้วยเนี่ยมันเท่ากับ23พอดีเลยพระเอกหาจุดเชื่อมโยงตลอดครับเขาเกิดวันที่3เดือนกุมภาเท่ากับ23ใบขับขี่ของเขาลงท้ายด้วย23แม้กระทั่งเวลาเกิดตอน 11:12 นพอรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้23พอดีเลยจนทำให้พระเอกเนี่ยคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันตรงกับชีวิตของเขาคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้จะต้องรู้เรื่องชีวิตของเขาเยอะมากๆแต่นางเองเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อแหละครับบอกคุณจะบ้าเหรอนี่คุณหมกมุ่นแล้วพยายามหาอะไรเชื่อมโยงตลอดเลยเหรอเนี่ยพระเอกเนี่ยก็พยายามจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงจริงๆเราเจอกันเดือนตุลาวันที่13เดือนตุลาก็คือเดือน10บวกกับ13ก็เป็น23แม้กระทั่งในถังกระป๋องสีเนี่ยมันก็มีตัวเลข23หรืออะไรทุกอย่างที่แม่งรวมกันแล้วได้23พระเอกแม่งจับเชื่อมโยงหมดเลยครับพูดไปพูดมาเนี่ยลูกชายก็ดันมาเชื่อตามพระเอกอีกแล้วครับเพราะว่าบ้านเลขที่เนี่ยมันก็รวมกันแล้วได้23เหมือนกันคราวนี้แทนที่พระเอกจะหมกมุ่นคนเดียวลูกชายเนี่ยก็พาพระเอกเนี่ยเชื่อมโยงไปกันใหญ่เลยทีนี้จนนางเองเนี่ยเธอไม่อยากจะคุยด้วยแล้วแหละครับเดินขึ้นบ้านแม่งเลยจากนั้นพระเอกก็กลับไปอ่านหนังสืออีกครั้งครับซึ่งเนื้อหาในหนังสือเนี่ยก็ได้บอกว่าฟราบิเซียคนรักของฟิงเกอร์ลิงเนี่ยจะรู้สึกอยากมีเซ็กมากๆเวลาที่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหรืออะไรที่มันสยองขวัญแบบนี้แต่ในทางเดียวกันตัวของฟิงเกอร์ลิงเองเนี่ยกลับรู้สึกหมกบุ่นกับตัวเลข23โดยตัวของฟิงเกอร์ลิงเนี่ยเชื่อว่าสาวผมบลอนเนี่ยเป็นคนส่งทอดคำสาปนี้มาให้ตัวเขานับวันพระเอกเนี่ยก็ยิ่งหมกมุ่นอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยในกระเพาะมีกดฉะนั้นพระเอกก็เอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปให้กับไอแซคได้ดูครับไอแซคเนี่ยก็คือเพื่อนของพระเอกนี่แหละเป็นครูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสอนด้านตัวเลขและเก่งคำนวณโดยไอแซคเนี่ยก็ช่วยพระเอกครับแล้วก็บอกพระเอกไปว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีวิธีการคิดคำนวณอะไรต่างๆที่พยายามให้ตัวเองเชื่อมโยงกันถ้าเรามองหาสิ่งไหนเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นโครโมโซมของมนุษย์นะครับที่ได้จากพ่อจากแม่เนี่ยก็คนละ23แท่งที่มารวมกันซึ่งชาวมายันก็เชื่อว่าทุกวันที่22ธันวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนวันสิ้นโลกเพราะว่าเอา22มาบวกกับเดือนกับปีพอรวมกันแล้วก็ได้23พอดีมันมีวิธีการคำนวณต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่มันจะทำให้ลงเอยด้วย23ขนาดเปิดทีวีเนี่ยยังเจอช่อง Workpoint 23เลยแต่พระเอกตอนนี้คือหมกมุ่นและเชื่อไปแล้วครับว่าตัวเลข23เนี่ยมันจะต้องมีอะไรพัวพันกับชีวิตของเขาแน่ๆพระเอกกลับไปอ่านหนังสือต่อครับโดยเนื้อหาในหนังสือเนี่ยได้บอกว่าฟิงเกอร์ลิงเนี่ยมีความเครียดมากๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข23เขาเริ่มกลายเป็นคนวิตกกังวลจนต้องไปพบจิตแพทย์จิตแพทย์มีชื่อว่าดร.ฟินิกซ์นะครับเขาแนะนำให้ฟิงเกอร์ลิงนั้นพักผ่อนคลายบ้างน่าจะทำงานเยอะจนเกินไปฟิงเกอร์ลิงก็เชื่อตามที่หมอบอกจนเขาเนี่ยเลิกเป็นนักสืบชั่วคราวในตอนนั้นฟราบิเซียเนี่ยเธอก็เลยเบื่อฟิงเกอร์ลิงที่ไม่ได้เป็นนักสืบแล้วก็เลยไม่มีอะไรตื่นเต้นในตอนนั้นฟิงเกอร์ลิงเนี่ยก็ไปเจอรองเท้าของฟราบิเซียนับรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้23คู่ฟิงเกอร์ลิงเอารองเท้าของฟราบิเซียไปทิ้งครับทำให้ฟราบิเซียเธอโมโหฟิงเกอร์ลิงมากๆรองเท้าของเธอไปอยู่ในถังขยะได้ยังไงถึงตอนนี้ฟิงเกอร์ลิงเนี่ยก็หมกมุ่นและคิดว่าตัวเลข23เนี่ยมันเริ่มตามติดชีวิตเขามาเรื่อยๆแล้วเหมือนกับที่สาวผมบลอนที่เขาเจอในตอนนั้นบอกว่านี่มันคือคำสาปตัวเลข23มันมาพร้อมกับความโชคร้ายฟิงเกอร์ลิงแอบสะกดรอยตามฟราบิเซียแฟนของตัวเองจนกระทั่งเขาได้พบว่าแฟนของเขาแอบเป็นชู้กับหมอจิตแพทย์ที่เขาไปปรึกษานั่นเองในตอนนั้นหมอจิตแพทย์เนี่ยบอกว่าจะดูแลฟราบิเซียให้ชั่วคราวในตอนที่คุณพักผ่อนพระเอกอ่านมาถึงบทนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเชื่อมโยงชีวิตของตัวเองว่ามันเหมือนกับในหนังสือเลยไอแซคเพื่อนของเขาที่เขาไปปรึกษาเนี่ยอาจจะเป็นชู้กับเมียของเขาก็ได้พระเอกเดินออกไปกลางถนนครับพยายามจะเดินกลับบ้านแต่มองไปทางไหนเนี่ยมันก็จะมีตัวเลข23โผล่มาให้เขาเห็นตลอดเวลาพระเอกกลับไปที่บ้านครับและอ่านหนังสือต่ออีกครั้งซึ่งมันก็ถึงตอนที่ฟราบิเซียแอบเป็นชู้กับหมอจิตแพทย์ตัวของฟิงเกอร์ลิงนั้นแอบตามเข้าไปดูในป่าแต่เขาไม่ได้ทำอะไรปล่อยให้ทั้งคู่นั้นปะทิ้งแกลสกันอย่างเมามันจนสำเร็จตัวของพระเอกที่อ่านหนังสือจนมาถึงตอนนี้ตัวของเขาเริ่มคิดมากแล้วครับเมียของเขาอาจจะเป็นชู้กับเพื่อนของเขาก็ได้พระเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกครับปรากฏเขาพบว่าตัวเองเนี่ยเผลอสังหารภรรยาตัวเองจนเสียชีวิตพระเอกร้องไห้เสียใจมากๆแต่จากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาโชคดีวันนี้เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นพระเอกนอนหลับต่อไปไม่ได้แล้วเขาขับรถออกไปข้างนอกไปพักที่โรงแรม King Edward Hotel
ซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นที่นั่นด้วยพระเอกเนี่ยก็จองห้องนอน1ห้องแต่เขาได้ห้อง22ครับแต่พระเอกเนี่ยก็มองไปที่ห้อง23ครับเขาอยากได้ห้องนั้นถึงแม้ว่าเจ้าของโรงแรมจะบอกว่าห้องนั้นเนี่ยท่อประปามันแตกแต่ด้วยความที่พระเอกเขาหมกมุ่นก็เลยอยากจะนอนห้องนั้นเป็นพิเศษสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้นอนห้อง23พระเอกขึ้นไปบนห้องนอนครับเขาสำรวจห้องนอนอยู่สักพักระหว่างที่เขากำลังจะนอนก็เปิดหนังสืออ่านอีกครั้งพระเอกอ่านมาจนถึงบทที่22แล้วเนื้อหาในบทที่22เนี่ยเขียนไว้ว่าหมอจิตแพทย์เนี่ยได้ขึ้นมาหาฟราบิเซียที่ห้องซึ่งในตอนนั้นฟราบิเซียเนี่ยเธอถูกสังหารเสียชีวิตแล้วซึ่งคนที่ลงมือทำเนี่ยก็คือฟิงเกลิงนั่นเองฟิงเกลิงแอบอยู่ในตู้ครับเขารอดูผลงานของตัวเองไม่นานนักตำรวจเนี่ยก็มาที่นี่ทำให้หมอจิตแพทย์นั้นโดนตำรวจจับเพราะเขาดันไปหยิบมีดขึ้นมาดูและมีรอยนิ้วมือของหมอจิตแพทย์มันคือแผนการของฟิงเกลิงนั่นเองฟิงเกลิงรู้สึกบ้าเขาเนี่ยก็มายืนอยู่บนหน้าต่างไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตดีและสุดท้ายเนี่ยหนังสือมันก็ตัดจบเพียงเท่านี้นะครับไม่มีเนื้อหาในหนังสือให้อ่านต่อทำให้พระเอกเนี่ยก็รู้สึกค้างคาใจเลยครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ยินเสียงเห่ามาจากข้างนอกพอเขาเปิดดูก็ได้พบว่าเจ้าหมาชื่อเน็ตเนี่ยก็ตามพระเอกมาด้วยพระเอกโมโหมากครับคว้าปืนวิ่งไล่ตามเจ้าหมาเน็ตไปที่หลุมศพหลุมเดิมพระเอกเอาปืนยาสลบยิงใส่เจ้าหมาเน็ตจนสลบไปเพราะเขาคิดว่าเจ้าหมาเน็ตเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดพอพระเอกเดินมาที่หน้าหลุมศพเนี่ยเขาก็อ่านชื่อลอร่าทอลินเธอเนี่ยเสียชีวิตในวันเกิดครบอายุ23พอดีทำให้พระเอกเนี่ยรู้สึกช็อกมากๆว่าทำไมตัวเลข23ถึงมาพัวพันกับชีวิตของเขาจากนั้นบาทหลวงกับพานโรงเนี่ยก็มาครับบาทหลวงเนี่ยบอกว่าเจ้าหมาตัวนี้ไม่มีเจ้าของแต่มันก็มักจะมาเฝ้าหลุมศพหลุมนี้เป็นประจำโดยบาทหลวงเนี่ยก็บอกว่าหลุมศพหลุมนี้เนี่ยจริงๆเขายังไม่พบศพนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่พบศพของเธอป้ายนี้มันเป็นเพียงป้ายเปล่าเท่านั้นทำให้พระเอกเนี่ยก็ยิ่งสงสัยต่อครับเขาอยากจะหาข้อมูลต่อจากนั้นพระเอกก็กลับไปที่บ้านเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนที่บ้านครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็เริ่มประติดประต่อเรื่องราวหาข้อมูลของลอร่าทอลินว่าเธอคือใครจนกระทั่งได้พบข้อมูลว่าลอร่าทอลินเนี่ยถูกฆาตกรรมเมื่อ15ปีกว่าที่แล้วโดยฆาตกรที่ถูกจับเนี่ยชื่อว่าคลายฟรินครับถูกจับอยู่ในเรือนจำณตอนนี้พระเอกเนี่ยก็เลยเดินทางไปหาคลายฟรินครับเพราะเขาคิดว่าคลายฟรินเนี่ยน่าจะให้คำตอบเขาดีที่สุดว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงหมายเลข23คืออะไรแล้วบทต่อไปคืออะไรพระเอกไปเยี่ยมคนที่ชื่อว่าคลายฟรินครับซึ่งคลายฟรินเนี่ยก็งงว่าพระเอกเป็นใครนึกว่าเป็นนักข่าวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โดยคลายฟรินเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับพระเอกไปว่าผมคือคนบริสุทธิ์และผมไม่ได้เขียนหนังสือนี่ผมไม่ใช่ฆาตกรและผมไม่ได้สังหารเธอตำรวจจับผิดตัวนี่คือข้อมูลความจริงที่คลายฟรินยืนยันกับพระเอกส่วนในเรื่องหมายเลข23หรืออะไรที่เกี่ยวกับหนังสือเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องคว้าน้ำเหลวกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยเมียของพระเอกเนี่ยก็มาถามว่าพระเอกได้อะไรบ้างซึ่งพระเอกเนี่ยก็ดันเชื่อด้วยนะครับว่าคลายฟรินไม่ใช่ฆาตกรจริงๆเพราะว่าชื่อของคลายฟรินเนี่ยรวมกันแล้วได้แค่17มันไม่ใช่23ครับวงบอกว่าพระเอกเนี่ยโคตรจะหมกมุ่นเลยนะครับใช้ตัวเลขมาตัดสินอะไรแบบนี้แต่ในระหว่างนั้นเองลูกชายของพระเอกก็ได้บอกว่าเหมือนเขาจะเคยอ่านเจอที่อยู่ของผู้เขียนตู้ปน.อยู่ที่ท้ายเล่มของหนังสือสีแดงพวกเขาเนี่ยก็เลยทดลองครับส่งพัสดุไปทั้งหมด23ชิ้นที่อยู่ตรงนั้นแล้วรอดูว่าใครจะเป็นคนมารับพอส่งพัสดุไปปุ๊บคนที่มารับเนี่ยก็คือลุงแก่ๆคนหนึ่งครับพระเอกก็รีบเข้าไปหาลุงบอกว่าลุงใช่ไหมที่เป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยและใช้ชื่อว่าท็อปซี่เครดพอลุงแกเห็นพระเอกก็ตกใจมากๆและคิดว่าเฮ้ยแกเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมแกถึงยังอยู่ลุงแกพยายามเอามีดจ้วงพระเอกแต่พระเอกเนี่ยหลบทันจากนั้นลุงเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีครับพระเอกพยายามวิ่งไล่ล่าตามครับจนกระทั่งเขาคว้าตัวลุงเอาไว้ได้แต่ลุงเนี่ยก็ดันจบชีวิตของตัวเองลงครับทำให้พระเอกเนี่ยตกใจมากๆจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ให้พระเอกออกจากร้านนี้ไปก่อนเดี๋ยวเธอเนี่ยจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองเพราะไม่อยากให้พระเอกต้องเดือดร้อนพระเอกเนี่ยกลับไปที่บ้านครับส่วนนางเอกเนี่ยเธอก็เห็นตัวอักษรตัวหนังสือที่เขียนไว้บนมือของลุงเต็มไปหมดเลยซึ่งเธอก็ไม่รู้มันคืออะไรนางเอกหยิบนามบัตรของลุงออกมาที่กระเป๋าเสื้อจนทำให้ได้รู้ว่าลุงคนนี้เนี่ยเคยเป็นหมอมาก่อนจากนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลที่หมอคนนี้เคยทำงานอยู่เลยนะครับเพื่อไปตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด้วยตัวคนเดียวนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลร้างแล้วจนกระทั่งนางเอกเนี่ยเธอได้พบหลักฐานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข23พร้อมกับตัวเลขที่ถูกเขียนไว้เต็มฝาผนังเต็มไปหมดนางเอกเห็นกล่องใบนึงครับที่เขียนชื่อว่า Sparrow ตามด้วยตัว Wซึ่งก็หมายถึง Walter Sparrow เป็นชื่อของพระเอกนั่นเองนะครับส่วนพระเอกเนี่ยก็ตามแกะรอยจากหนังสือเล่มแดงพระเอกและลูกชายเนี่ยขับรถไปจนถึงสถานที่พวกเขาก็ลงมือขุดครับพระเอกและลูกชายเนี่ยขุดจนกระทั่งลึกไปถึงเห็นโครงกระดูกหัวกะโหลกจากนั้นพวกเขาก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าเจอโครงกระดูกที่นี่แต่พอตำรวจมาถึงเนี่ยปรากฏว่าโครงกระดูกหลุมศพเนี่ยมันก็หายไปแล้วแหละครับตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงนึกว่าพระเอกเนี่ยโทรมาป่วนโทรมาแกล้งสุดท้ายก็ได้แต่ลงบันทึกประจำวันแล้วก็กลับไปไม่นานนักนางเอกเนี่ยเธอก็ขับรถมาถึงครับ
โดยที่เพื่อนของนางเอกเนี่ยก็มาส่งด้วยเช่นกันระหว่างขับรถกลับทั้งพระเอกทั้งลูกชายเนี่ยก็ยังคงหมกมุ่นเรื่องของการตามหาฆาตกรตัวจริงว่าคือใครกันแน่ระหว่างนั้นเจ้าหมาเน็ตเนี่ยก็มายืนตรงกลางถนนครับพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขับรถกำลังจะพุ่งชนเจ้าหมาเน็ตแต่สุดท้ายพระเอกก็เปลี่ยนใจครับเขาเหยียบเบรกและหยุดตรงหน้าเจ้าหมาเน็ตไว้ได้ทันระหว่างนั้นพระเอกก็สังเกตเห็นมือของเมียตัวเองว่ามีรอยเลอะเดินอยู่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพระเอกก็เลยเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวและสงสัยเมียตัวเองว่าน่าจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าพระเอกเริ่มไขปริศนาออกแล้วนะครับว่าเมียของเขาเนี่ยเป็นคนย้ายโครงกระดูกแน่นอนและคิดว่าเมียของตัวเองเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือพระเอกเริ่มมองย้อนกลับไปในอดีตครับบวกคำพูดของไอแซคเพื่อนพระเอกบอกว่าแสดงว่าคนเขียนเนี่ยเขาต้องรู้จักชีวิตของคุณดีแน่พระเอกค้นกระเป๋าเมียตัวเองแล้วก็เจอมีดพระเอกยิ่งมั่นใจว่าเมียของเขาเนี่ยคือฆาตกรคือคนเขียนหนังสือถึงแม้ว่านางเอกพยายามจะอธิบายว่าเธอพกมีดเอาไว้เพื่อป้องกันตัวแต่พระเอกก็ไม่เชื่อครับแล้วก็ยังคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นคนสังหารตาลุงแก่คนรับพัสดุนั่นเพื่อปิดปากไม่ให้ใครรู้ความจริงลูกชายของทั้งคู่เข้ามาครับพระเอกเนี่ยบังคับให้นางเอกพูดความจริงไปว่านางเอกคือฆาตกรคือคนที่ย้ายโครงกระดูกซึ่งนางเอกเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเธอเป็นคนย้ายโครงกระดูกนั่นจริงจึงทำให้มือของเธอนั้นเปื้อนดินแต่เธอปฏิเสธครับว่าเธอไม่ได้เขียนหนังสือและไม่ใช่ฆาตกรพระเอกเนี่ยถามจี้อยู่นานมากๆครับเค้นความจริงให้นางเอกนั้นพูดความจริงออกมาสุดท้ายแล้วนางเอกเนี่ยเธอก็เลยยอมพูดความจริงออกมาทั้งหมดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่เขียนหนังสือเนี่ยแท้จริงแล้วคือตัวของพระเอกนั่นเองนางเอกก็หยิบกล่องหลักฐานที่ได้มาจากโรงพยาบาลร้างซึ่งก็หมายถึงชื่อวอเตอร์สเปโร่นะครับเป็นชื่อของพระเอกนั่นแหละที่เธอได้มาจากโรงพยาบาลเก่าที่ตาลุงหมอนั้นเคยทำงานอยู่นางเอกหยิบกระดาษชุดหนึ่งขึ้นมาครับที่เป็นเหมือนออริจินัลต้นฉบับของหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นซึ่งในนั้นมีชื่อของพระเอกเป็นคนเขียนชัดเจนแต่พระเอกเนี่ยก็ยังไม่เชื่อครับคิดว่าเขาเนี่ยโดนใส่ร้ายจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ทุ่มกล่องนี้ลงมาเลยครับแล้วก็รื้อค้นหาหลักฐานว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ยิ่งค้นไปค้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งเจอหลักฐานครับว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตัวเขาเนี่ยเป็นคนเขียนขึ้นมาเองจิตใต้สำนึกของเขามันตรงกับในหนังสือหมดทุกอย่างทั้งหนังสือของไม้ไม้ที่เสียชีวิตข้างบ้านที่เขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาวผมบลอนด์หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฟราบีเซียพระเอกรับความจริงไม่ได้ครับเขาวิ่งหนีออกไปข้างนอกกลับไปที่โรงแรมที่เขาเคยพักที่ชื่อว่าโรงแรม King Edward Hotel กลับไปที่หมายเลขห้อง23ที่เขาเคยอยู่เขาพยายามรวบรวมสติตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่จากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็นึกขึ้นได้ครับว่ามีตัวอักษรที่ชื่อว่าลอร่าเนี่ยเขียนติดอยู่ข้างกำแพงและมันคล้ายๆกับห้องนี้เลยสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจลองฉีกผนังกำแพงนี้ดูปรากฏว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษที่แปะทับผนังกำแพงนี้ไว้อีกทีพระเอกเนี่ยก็เห็นตัวหนังสือครับมันเขียนว่าบทที่23ซึ่งนี่เนี่ยคือบทสรุปบทจบนะครับของเรื่องราวทั้งหมดเลยที่ตัวของพระเอกเองเป็นคนเขียนไว้ในกำแพงซึ่งความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับในหนังสือหมดทุกอย่างเพราะมันมีการดัดแปลงขึ้นมาบางส่วนเรื่องราวเนี่ยก็ต่อจากบทที่22นะครับที่ตัวของฟริงเกอร์ลิงหรือว่าพระเอกนี่แหละมายืนอยู่ตรงริมหน้าต่างเขาเตรียมตัวจะดิ่งตัวเองลงมาแล้วก็นึกย้อนไปจนถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองในตอนที่พระเอกยังเป็นเด็กนะครับครอบครัวของพระเอกมีปัญหาแม่ของเขาเสียชีวิตจากการถูกพ่อของตัวเองฆาตกรรมซึ่งพ่อของพระเอกเนี่ยในตอนนั้นก็กำลังป่วยอยู่นะครับเป็นโรคอะไรบางอย่างที่พระเอกก็ยังไม่เข้าใจหลังจากนั้นพ่อของเขาก็จบชีวิตตัวเองตามพระเอกต้องกลายเป็นลูกกำพร้าครับทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรเอาไว้ให้เลยสิ่งเดียวที่พระเอกจำได้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนตัวอักษรแปลงเป็นตัวเลขเอาไว้นั่นคือสิ่งเดียวความทรงจำเดียวที่พระเอกจำได้พอพระเอกโตขึ้นเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาได้เจอกับผู้หญิงคนนึงที่มีชื่อว่าลอร่าทั้งคู่ตกหลุมรักกันครับและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันปาร์ตี้แกลสกันอย่างเมามันลอร่าเป็นคนซาดิสครับทุกครั้งที่เธอมีสัมพันธ์กับพระเอกเนี่ยก็มักจะชอบจำลองสถานการณ์ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อพระเอกเนี่ยรักลอร่ามากๆแต่ว่าลอร่าเนี่ยเธอก็ไม่ได้รักพระเอกจริงๆในตอนนั้นลอร่าเธอเริ่มตีตัวออกห่างจากพระเอกแล้วไปเล่นชู้กับคลายฟรินซ์ซึ่งคลายฟรินซ์เนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยณตอนนั้นพระเอกแอบสะกดรอยตามลอร่าจนกระทั่งเขาจับได้ว่าลอร่ากับคลายฟรินซ์เนี่ยแอบเล่นชู้กันพระเอกเสียใจมากๆครับเขาเขียนทุกสิ่งทุกอย่างลงในบันทึกรวมถึงตัวเลขที่เขาจำได้ในตอนเด็กด้วยพระเอกคลั่งรักมากจนแทบจะเป็นบ้าและคิดว่าลอร่าเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะตัวเลขมันตามไล่ล่าตัวเขาและตัวลอร่าแต่แท้จริงแล้วตัวเขาเองต่างหากที่เป็นตัวอันตรายเพียงแต่ตัวเขาไม่รู้ตัวนะครับในตอนนี้ลอร่าเนี่ยไม่ได้รักพระเอกแล้วทั้งคู่จึงทะเลาะและมีปากเสียงกันลอร่าเนี่ยดันใช้มีดฟันแขนพระเอกครับทำให้พระเอกเนี่ยเกิดความโมโหบันดาลโทสะบวกกับลอร่าเองเนี่ยก็ท้าทายพระเอกว่าพระเอกเนี่ยไม่กล้าหรอกไม่มีวันทำอะไรเธอสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยกระซวกลอร่าคาห้อง23เลยจนเธอนั้นเสียชีวิตพอพระเอกคุมสติตัวเองได้เนี่ยเขาก็เกิดกลัวความผิดขึ้นมา
พระเอกเอาศพลอร่าไปฝังไว้ในป่าในทางกลับกันคลายฟรินเนี่ยก็มาหาลอร่าที่โรงแรมคิงเอ็ดเวิร์ดในห้องที่ลอร่าเธอถูกฆาตกรรมแล้วดันไปจับมีดที่เป็นมีดเอาไว้ก่อเหตุบวกกับพระเอกเนี่ยแจ้งตำรวจให้มาพอดีครับทำให้คลายฟรินนั้นถูกตำรวจจับและตั้งข้อหาว่าเป็นฆาตกรส่วนตัวของพระเอกเนี่ยเขาแอบกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งครับเริ่มหมกมุ่นกับสิ่งที่เขาทำทั้งตัวเลขทั้งการสังหารคนครั้งแรกของเขาพระเอกเริ่มเครียดคลั่งและก็บ้ามากๆครับเขาเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนังสือใส่ลงในกระดาษซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขียนบทที่23เนี่ยใส่ลงไปในแผ่นผนังกำแพงของโรงแรมสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็ทนไม่ไหวครับหัวของเขาเนี่ยแทบจะระเบิดบกบุ่นและก็เครียดพระเอกตัดสินใจวิ่งโดดลงไปในหน้าต่างตัวของเขาตกลงมากระแทกพื้นแต่ดันไม่เสียชีวิตแหละครับเลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนจากนั้นพระเอกก็ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยพวกหมอเนี่ยสรุปอาการป่วยของพระเอกไว้ดังนี้ครับพระเอกเนี่ยป่วยเป็นโรคแกรฟเมโฟเดียขั้นรุนแรงครับเป็นความรู้สึกผิดที่อยู่รอดผสมผสานกับความงมงายในเรื่องของตัวเลขอย่างบ้าคลั่งซึ่งมันก็คือโรคเดียวกับพ่อของเขาที่ส่งทอดมาถึงตัวเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยจบชีวิตตัวเองสำเร็จแต่พระเอกเนี่ยทำไม่สำเร็จเท่านั้นเองด้วยความที่พระเอกความจำเสื่อมครับทำให้เขาจำเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้สมองของพระเอกเนี่ยปิดกั้นเรื่องชั่วร้ายที่เขาทำและเขาลืมเหตุผลไปแล้วว่าเขาทำทำไมเขาได้รับการบำบัดจากหมอผู้เชี่ยวชาญจนกระทั่งพระเอกนั้นหายดีพระเอกออกจากโรงพยาบาลวันแรกครับและเขาก็ได้เจอกับอาคาธานางเอกในตอนนั้นพระเอกเนี่ยจำเรื่องราวของตัวเองก่อนหน้านี้ไม่ได้และอาคาธาถือก็ไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครมาก่อนส่วนหนังสือต้นฉบับที่พระเอกเขียนขึ้นนั้นตาลุงที่ไปรับพัสดุในตอนนั้นที่ยังเป็นหมออยู่ก็ได้เอาเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมาตีพิมพ์แล้วก็ขายโดยใช้นามปากกาของตัวเองว่า Top Secret อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการเล่นคำนะครับอย่าง Top Secret ที่แปลว่าลับสุดยอดเนื้อหาในหนังสือตาลุงหมอเนี่ยก็ดัดแปลงเพื่อไม่ให้ตรงกับรูปคดีมีการเปลี่ยนชื่อตัวละครเพื่อไม่ให้ผู้อ่านจำได้จนกระทั่งหนังสือเนี่ยวนมาเจอนางเอกนางเอกก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยใครเป็นคนเขียนและนางเอกเนี่ยก็หยิบหนังสือเล่มสีแดงซื้อกลับบ้านจนกระทั่งพระเอกเนี่ยก็เข้ามาอ่านแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยเริ่มกลับมานะครับจนพระเอกจำความได้พระเอกรื้อกระดาษในห้องเบอร์23จนออกหมดครับนี่คือบทสรุปของเนื้อเรื่องบทที่23เขาจำความได้ทั้งหมดว่าตัวเขาเนี่ยแหละเคยสังหารผู้หญิงที่ชื่อลอร่าทอลินตัวเขาเป็นฆาตกรก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวของเขาจะโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้นางเอกเนี่ยเธอก็ไม่รู้เหมือนกันและเธอก็พยายามจะพูดปลอบพระเอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนดีนะคุณไม่ใช่ฆาตกรโดยสันดานพระเอกพยายามจะไล่นางเอกให้ออกไปจากชีวิตของเขาครับเพราะเขาไม่อยากให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเขาต้องเป็นอันตรายพระเอกวิ่งลงไปที่หน้าโรงแรมเขาไปยืนกลางถนนกะจะให้รถเมย์ชนแต่สุดท้ายลูกของพระเอกเนี่ยก็บอกให้พ่อเนี่ยหลบเสี้ยววินาทีพระเอกคิดได้ครับว่าเขาอาจจะต้องอยู่เพื่อลูกสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็หลบรถแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาได้ในตอนสุดท้ายพวกเขาพาโครงกระดูกลอร่ากลับมายังหลุมฝังศพของตัวเองทำพิธีให้ถูกต้องตามหลักศาสนาส่วนคลายฟรินที่เขาถูกจับติดคุกเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะพระเอกรับสารภาพว่าตัวเขาคือฆาตกรนะครับตัวของพระเอกเองที่เขาไม่ใช่ฆาตกรโดยสันดานแต่จริงแล้วเขาเป็นคนดีก็ยอมรับโทษแล้วแต่ศาลจะตัดสินทำให้พระเอกรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองครอบครัวของเขาเนี่ยก็รับได้นะครับพระเอกก็ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจำต่อไปและอาจจะขอยื่นทันบนศาลก็อาจจะปรานีที่พระเอกเข้ามอบตัวด้วยตัวเองนะครับและเรื่องราวของ The Number 23รหัสช็อกโลกนะครับในปี2007ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอย The Number 23นะครับก็เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกอีกเรื่องนึงเลยนะครับเป็นหนังที่ค่อยๆไขปมปริศนาไปเรื่อยๆส่วนใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองไปหาดูในหนังหรือใครดูมาแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรนะครับกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมรู้สึกชอบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ค่อยๆไขความลับเผยปมปริศนาไปเรื่อยๆนะครับจิมแคร์รีเนี่ยก็เล่นดีแสดงดีมากๆถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ